สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันรัตนาเอิบอินค่ะและสัปดาห์นี้เราก็มีความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจอสังหามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในงานแถลงข่าวของค่ายเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะที่ได้มีการเปิดตัวไฮไลท์เมกะโปรเจกต์แห่งปีเอ็มจตุจักรค่ะส่วนรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าสำหรับ CVD นะคะเราก็จะมีการชิฟต์ไปอยู่ตลอดในทุกๆ generation ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอัตมาทำนี้แล้วเพราะฉะนั้นเมเจอร์เราก็แรงเห็นถึงโปรเจคใช่ค่ะของบริเวณนี้ CVD ตอนนี้ขยายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากสีลมสาทรเริ่มมาทำงานมากขึ้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ทำให้ CVD ขยายไปด้านรอบมากขึ้นค่ะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ดึงคอนเซ็ปต์ซึ่งมันมีอยู่แล้วเข้ามาใช้กับโครงการแล้วก็เทรนด์ของโลกแบบนี้มันต้องเปลี่ยนไปคนให้ความสำคัญกับเรื่องพอลูชันขึ้นเยอะเราก็เลยจับ2อย่างนี้มารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นคอนเซ็ปต์หลักของโครงการเราก็เลยมองว่าเราควรที่จะออกแบบหลักออกแบบบนคอนเซ็ปต์หลักนี้เราก็ได้เห็นจุดที่ไปกับทั้งผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมอินทีเรียและสเกลแล้วก็ออกมาตามรูปแบบที่เห็นจำนวนส่วนที่อยู่ในโครงการเราเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการนะคะจะเต็มไปด้วยความหลากหลายของพันไม้ซึ่งจะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเรามองว่าจะช่วยผู้อยู่อาศัยในแง่ของการซึมซับอากาศเสียต่างๆและในขณะเดียวกันเป็นตัวที่เพิ่มความสดชื่นให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเพิ่มความสดชื่นมากขึ้นค่ะนะคะก็จะเห็นว่าเทรนด์ในปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องนี้มากใช่ค่ะทั่วโลกก็ให้ความสนใจในส่วนนี้ที่เยอะเราก็เลยมองว่าเราต้องการคืนอะไรกลับไปให้กับลูกค้าให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการนี้ได้อยู่อาศัยนอกจากที่ส่วนซึ่งมีอยู่แล้วแถวนั้นที่3แห่งก็ยังมีส่วนภายในโครงการตนเองค่ะนะคะเรียกว่าได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะไปในส่วนสาธารณะซึ่งก็เดินทางไปสะดวกมากๆหรือว่าจะอยู่ภายในโครงการเองก็ได้ส่วนสาธารณะที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้หมดเลยส่วนสาธารณะเหล่านั้นค่ะแต่เราก็มองว่าถ้ามันมีอยู่ในโครงการเองด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศภายในโครงการเนี่ยมันสดชื่นเพราะมันต้นไม้จะดูดซับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ไปขึ้นที่เยอะในขณะเดียวกันนอกจากสูตรที่เรามองว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์หลักแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเทรนด์ของโลกสมัยนี้ก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเราก็เลยแอดเรากล้าพูดด้วยว่าเราเป็นโครงการคอนโดมิเนียมของ CBD ที่มีสปอร์ตอารีนาอยู่ในโครงการในสปอร์ตอารีนาของเราเนี่ยเราจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งในนั้นจะมีคอร์ตแบบ2คอร์ต6มีสนามบาสเกตบอลแล้วก็จะมีฟุตซอลอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเห็นว่า facility list ทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีประมาณทั้ง60กว่าโครงเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยเราก็ยังเหมือนอย่างที่บอกนะคะ major development เวลาทำอะไรเนี่ยคอนเซ็ปต์ของบริษัทตั้งแต่แรกก็คือเรา attention to detailเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ใจมันค่อนข้างเยอะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถ้าส่วนไหนที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของมันเองได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเตียงซึ่งสามารถใต้เตียงดึงออกมาเก็บของได้หรือตัวเบย์วินโดว์เองซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการเรามั่นใจว่าแรกๆแต่ซึ่งเราทำยูนิตที่เป็นกลาสเฮาส์ของเมืองนอกก็คือมีส่วนหนึ่งที่เป็นตึกเซมิเอาท์ดอร์อินดอร์เอาท์ดอร์แต่ว่าเปิดแอร์แล้วก็มีความโล่งโปร่งสบายแล้วก็มีบางส่วนที่เรียกเป็นวินโดว์ซึ่งปกติจะใช้กับบ้านเดี่ยวทั่วไปเราก็ดึงคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาใช้กับ
คอนโดมิเนียมที่เป็นตึกสูงอย่างตัวเบย์วินโดว์เองเนี่ยจะมีเบาะโซฟาซึ่งบิวอินอยู่แล้วเลยแต่เมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยนั้นก็จะเป็นที่เก็บของได้หรือในส่วนของโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็พับเก็บเข้าไปได้ค่ะฟังก์ชันพวกนี้อะไรที่เราสามารถที่จะเพิ่มให้ลูกค้าได้เราก็จะใส่ใจในมันแล้วก็นึกถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งานจริงๆค่ะส่วนเหล่านี้เราก็จะมีครบถ้วนสำหรับเอ็นจิเนียร์ค่ะนะคะเรียกว่าเป็นการนำเอาไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านนะคะแล้วก็คนในปัจจุบันนี้พื้นที่มากขึ้นได้ด้วยอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราสนใจในพื้นที่เดียวจริงๆเราต้องบอกว่าเรามั่นใจตั้งแต่เราเริ่มทำโครงการนะคะถามว่าทำไมมั่นใจขนาดนั้นเพราะเราทำการศึกษามาเพื่อทั้งทีแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราได้มอบให้กับลูกค้าเนี่ยมันผ่านการคิดไตร่ตรองแล้วก็กลั่นกรองว่าเราต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าให้คุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าจะซื้อ product ของเราไปนั่นคือความมั่นใจในระดับหนึ่งความมั่นใจต่อมาก็คงจะเป็นการตอบรับของลูกค้าที่เห็นเราจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะคะแต่เรามีการขึ้นป้ายบ้างแล้วหรือลูกค้าเก่าของท่านก็พอทราบบ้างแล้วว่าเรากำลังจะเปิดตัวก็จะมี call in เข้ามาวันๆหนึ่งที่เพิ่งที่จะเยอะเกินความคาดหมายที่เราคิดเอาไว้ยิ่งพอทราบขนาดห้องที่เราจัดเตรียมเอาไว้ก็ยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจนะคะค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวโครงการเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อต้องใช้ต้องบอกว่าจุดเชื่อมต่อละจุดเชื่อมต่อละรถไฟฟ้ากับเอ็มอาร์ทีในกรุงเทพเองมีแค่3จุดจุดแรกก็คือสระแดงจุดที่สองคืออโศกจุดที่สามก็คือหมอชิตซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการเราเพราะฉะนั้นเรามองว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดนะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นทำงานในออฟฟิศบิวตี้แถวๆนั้นหรือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในแอร์เรียนั้นๆและต้องการความสะดวกสบายในการเข้าออกเมืองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง BTS MRT มันจะสะดวกมากไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นดีไซน์ห้องเนี่ยเราจะมีไซส์ที่ค่อนข้างเล็กหน่อยที่เรียกว่า One Way Suite ห้องนี้ก็สำหรับคนที่คนโสดที่อาจจะทำงานในออฟฟิศแถวๆนั้นและก็ต้องการเดินทางสะดวกสบายอาจจะมีบ้านที่อยู่นอกเมืองชานเมืองแต่ว่าวันทำงานก็ต้องการที่จะอยู่ในเมืองก็สามารถที่จะซื้อห้องที่มีไซส์ขนาดนี้ได้หรือครอบครัวที่เริ่มต้นก็อาจจะสามารถที่จะอยู่ห้องวันเวทที่มีขนาด30กว่าหรือครอบครัวที่อาจจะเตรียมเผื่อไว้ในอนาคตที่จะมีลูกครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นครอบครัวขยายที่มีบ้านเดิมอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วก็จะมีห้องที่เป็น2เวท3เวทค่ะค่ะงั้นย้ำอีกครั้งเลยค่ะว่าสำหรับผู้ที่สนใจฟังรายละเอียดแบบนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของเอ็มจตุจักรทำยังไงได้บ้างในช่วงนี้นะคะพอพรุ่งนี้เนี่ยเราบอกที่จะถึงวันที่25เนี่ยก็สามารถที่จองที่นะคะค่ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งไปนะคะเชิญได้เลยที่เอ็มพญาไทแล้วก็เอ็มลาดพร้าวนะคะค่ะแล้วก็พรีเซลของเรานะคะที่ใช้ของเราอดใจรอแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีห้องตัวอย่างแล้วก็สำนักงานใหญ่เพราะฉะนั้นห้องของเราเนี่ยเราจะแบ่งอย่างที่บอกมี one bed suite ที่มันเป็นห้องที่มีขนาดเล็กหน่อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราออกแบบตั้งแต่ต้นเลยเหมือนอย่างในทุกเอ็มที่เรามาพอขายไม่ได้แล้วถึงมารวมกันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆมันก็จะดูมันก็จะดูมันก็เหมือนกับเป็นการของเล่นเหมือนนู้นที่เราเอามาต่อกันแล้วมันก็โครงการเก่าๆก็จะมีหลายท่านที่ซื้อห้องเป็นห้องไซส์1เบดบ้าง2กับ1บ้างนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่เราค่อนข้างเราต้องบอกว่ามันลงตัวมากๆจริงๆกับทำเลที่ตั้งกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้วก็ฟังก์ชันภายในห้องพักเองไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ facility เท่านั้นในห้องพักเองเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนตอบโจทย์ในเรื่องของการซื้อเพื่อที่จะปล่อยเช่าเนื่องจากอยู่ในทำเลที่เป็น strategic location สำหรับ CBD ใหม่นะคะยังไงก็คงต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆคงมีแต่น้องๆนะคะก็ M จตุจักรนะคะก็ตั้งอยู่ที่ผลโยธิน18
แล้วก็เป็นโครงการที่มี2อาคารเน้นในเรื่องของ Urban Forest Concept นะคะเป็นป่าในเมืองแห่งแรกเป็นคอนโดมิเนียมที่เพียบพร้อมไปด้วย Facility กว่า60รายการแล้วก็จะมีในส่วนของ Sport Arena ต้องบอกว่า Sport Arena นี่เป็นครั้งแรกของคอนโดมิเนียมที่มีนะคะแล้วก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้าเลือก2 Option เป็น Fully Furnished ที่มากกว่า Fully Furnished จริงๆเพราะให้ทั้งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะให้ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เย็นเครื่องซักผ้าให้หมดค่ะด้วยโครงการเองคงมีเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 3,000 นะคะ 3,000 นิดๆแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเข้ามาก็รวมกันก็ตกประมาณ 5,000 ค่ะขึ้นมากค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดโครงการที่ร่วมบดีนะคะ Maestro 02อยู่ที่ร่วมบดียอดขายก็ดีมากตอนนี้ก็เกือบ60แล้วค่ะแล้วก็ราคาต่อตารางเมตรที่เราทำได้ก็ค่อนข้างสูงครึ่งปีแรกต้องบอกว่าแบ็คล็อกในครึ่งปีแรกจบ as of ไตรมาส2เนี่ยเราได้ประมาณ 1,300 นะคะรับรู้รายเอ้ย 13,000 โทษทีค่ะรับรู้แล้วก็รับรู้รายได้ไปแล้วประมาณ 5,000 ค่ะคงจะมีการเปิดโครงการเพิ่มนะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจด้วยว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราคงหลังจากลอนช์โครงการตัว M จตุจักรแล้วก็คงจะมี 2-3 โครงการที่เราจะลอนช์นะคะแต่ถ้าไม่ก็คงต้องเลื่อนไปเป็น Q1 ของปีหน้าค่ะมีค่ะคงเป็นเนื่องจากออฟฟิศกับโรงแรมที่เรากำลังจะทำออฟฟิศที่ทองหล่อ10กับโรงแรมที่เราจะทำที่พัทยาจะแล้วเสร็จประมาณ Q3 ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำคงจะต้องรออีกปีนึงนะคะประมาณนั้นประชุมบอร์ดอีกทีปีหน้าเลยค่ะไม่มีแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงทิศทางรวมถึงกลยุทธ์ในการบุกตลาดของค่ายเมเจอร์กันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะเรายังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้พักคู่เดียวค่ะนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัทนิวเคลียร์ซีไลฟ์เน็ตเวิร์กจำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสาเหตุที่บริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้นำเอ็นซายูฟู้ดมาเซ็นสัญญากับนิวเคลียร์ซีไลฟ์เพราะเห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัทนิวเคลียร์ซีไลฟ์นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Light เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensai U Food ให้บริษัท New KC Light เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Light ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Light เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensai You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Light ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน